เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศนะคะเวลาเดิมเลยนะคะแล้วก็รับฟังผ่านทาง www.thaipbspodcast.com รวมไปถึงแอปพลิเคชันแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะสถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับเราอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็สามารถสะท้อนนะคะปัญหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้บริโภคมาได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟนะคะมีการบอกเล่าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะโอ้โหค่าไฟนี่มีสะท้อนมาเยอะมากตอนนี้เห็นบอกว่าหน่วยงานกำลังแก้ไขปัญหาให้อยู่ลดราคาหน่วยนั่นหน่วยนี่ลงมาเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องเตือนภัยค่ะว่าตอนนี้มีช่องทางที่ผู้ก่อเหตุนำสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนบอกว่ามีการขายแผงโซลาร์เซลล์ราคาถูกโอ้โหมาอีกแล้วทุกช่องทางจริงๆนะคนที่ก่อเหตุแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะอะไรที่ราคาถูกเกินจริงต้องเช็คดีๆค่ะว่าอาจจะถูกหลอกได้ในการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์นะโซลาร์เซลล์ราคาถูกลองเช็คดูนะคะบริษัทที่น่าเชื่อถือราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะอย่าหลงเชื่อการซื้อขายของออนไลน์นะเอาละเดี๋ยวมาตามต่อความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันก็มีนำเสนอเรื่องนี้ไปเนาะเป็นเรื่องของที่คุณแม่สูญเสียลูกนะคะลูกชายวัยแค่2ขวบ7เดือนหลังเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดตอนแรกเนี่ยคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าเป็นหลอดลมอักเสบเอ็กซเรย์ปอดดูแล้วระบุว่าไม่พบฝ้าในปอดนะคะวันที่17มีนาคมช่วงเที่ยงนี่แหละค่ะเข้าไปรักษาทีนี้ก็ขอแอดมิดนะคะคุณแม่ขอแอดมิดช่วง18มีนาคมคุณหมอบอกว่าเป็นเจอเขาเรียกว่าไปเจอไวรัสเกี่ยวกับไรโนไวรัสบอกว่าเชื้อไม่รุนแรงไม่ได้ลงปอดผู้ป่วยเด็กเนี่ยเป็นโดยทั่วไปนะคะไม่รุนแรงอะไรก็คือเหมือนกับว่าจะรับกับสถานการณ์ได้เนาะปรากฏว่าในช่วงเย็นลงมาพยาบาลมาฉีดยาเขาเรียกว่าขยายหลอดลมทางสายน้ำเกลือหลังจากฉีดยานะคะก็เป็นประเด็นเลยค่ะว่าเอ๊ะลูกเนี่ยก็บ่นว่าปวดหัวแล้วก็มีการอาเจียนออกมาหลังจากว่ากินนมเข้าไปช่วงเย็นสัก17นาฬิกาเนี่ยแหละค่ะเริ่มวิกฤตนะคะต้องย้ายน้องเนี่ยเข้าห้อง PICU จากนั้นเนี่ยก็คือวิกฤตเลยตั้งแต่นั้นมาจนถึงเที่ยงคืนมีการโต้แย้งในเรื่องของอ่ะรอหมอนานแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตเนี่ยคุณหมอกลับบอกว่าส่งซ่อมนะคะนี่แหละค่ะจึงเป็นประเด็นว่าโอ้โหการที่จะรักษาผู้ป่วยที่ฉุกเฉินวิกฤตเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตได้ทันเนี่ยจะทำยังไงนะคะอันนี้ทางคุณแม่ก็มองว่าไม่เป็นธรรมนะคะคุณลูกเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยไม่ใช่เข้าไปด้วยอาการโคม่าแต่เข้าไปรักษาแบบเป็นไข้38องศามีอาการไอนะคะคิดว่าคุณหมอเองก็จะประเมินอาการได้ถูกต้องไหมปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะทางรายการก็มีการประสานงานไปนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นสบสแล้วก็แพทยสภาที่คุณแม่เนี่ยไปยื่นเรื่องร้องเรียนไว้ทางทีมงานก็ติดต่อคุณหมอทันตแพทย์อาคมท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าจะมีการรับเรื่องแล้วเนี่ยก็จะคือจะเร่งรัดตรวจสอบให้เร็วที่สุดแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในส่วนของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ต่อพลวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภานะคะบอกว่าเรื่องนี้ได้รับเรื่องจากคุณแม่แล้วนะคะวันที่20เมษายนที่ไปยื่นเรื่องก็บอกว่าจะมีระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณสัก120วันนะคะเรื่องนี้ก็จะตั้งคณะกรรมการนะคะขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็อาจจะต้องทำหนังสือเนี่ยแหละค่ะเรียกทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนึงรวมไปถึงให้ทางโรงพยาบาลที่เป็นคู่กรณีได้ชี้แจงนะคะและมีการจะทำหนังสือเชิญไปทางโรงพยาบาลแห่งที่2ที่ทางโรงพยาบาลแรกส่งตัวต่อน้องผู้ป่วยท่านนี้นะคะผู้ป่วยก็คือน้องโอโซนวัย2ขวบเนี่ยไปต่อโรงพยาบาลที่2แล้วก็ไปเสียชีวิตซึ่งโรงพยาบาลที่2เนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยไม่หายใจก่อนมาถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ำเรื่องนี้จะต้องเรียกทางโรงพยาบาลที่2นี่แหละค่ะที่
พยายามปั๊มหัวใจน้องนะคะใช้เวลาประมาณสัก40นาทีก็คือน้องก็ไม่กลับมาโรงพยาบาลที่2อาจจะต้องมาเป็นให้ข้อมูลไหมนะคะให้กับทางแพทยสภาเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายอันนี้เราไม่ได้บอกว่าโรงพยาบาลแรกผิดหรือโรงพยาบาลที่2ผิดไหมไม่ผิดนะคะทุกคนเนี่ยก็คือโรงพยาบาลแรกเองที่ฉันติดต่อไปเนี่ยท่านก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คือไม่มีใครไม่มีหมอคนไหนที่อยากจะให้ทางผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตนะคะทุกคนทำตามจรรยาบรรณแพทย์แล้วก็พยายามที่จะรักษาชีวิตของทุกๆคนนะคะที่มาใช้บริการมารักษาเนี่ยค่ะให้ดีที่สุดว่าฉะนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าในเมื่อคุณแม่ร้องเรียนแล้วแล้วก็อยากให้คนกลางนะคะมาเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมเนี่ยทางโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ยินดีนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการประสานไปที่คุณแม่แล้วว่าจะให้โรงพยาบาลเนี่ยเยียวยาอย่างไรเท่าไหร่นะคะคุณแม่ก็มองว่าเออเรื่องตัวเลขเนี่ยก็ยังไม่ที่ไม่ได้ตั้งตัวเลขว่าชีวิตลูกของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยากจะให้หน่วยงานกลางนี่แหละค่ะเข้ามานะคะเป็นคนกลางเดี๋ยวแพทยสภาก็ต้องดูเลยค่ะว่าระยะเวลานะคะ120วันแต่ว่ามันอาจจะยืดเยื้อไปกว่านั้นไหมนะคะอ่ะต้องตามกันต่อว่าจะสรุปผลเป็นอย่างไรเนาะก่อนอื่นก็ให้ความกำลังใจให้กับคุณแม่แล้วตอนนี้คือกลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะ คุณแม่ก็เป็นครูเหมือนกันนะเป็นครูแล้วก็นี่แหละค่ะเสียใจมากๆเพราะว่าสูญเสียลูกคนแรกไปต่อเรื่องที่2กันหน่อยเรื่องนี้เห็นข่าวกันหรือยังใครเคยได้รับสินค้าปลายทางบ้างอยู่ๆเนี่ยมีสินค้ามาส่งเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ฟังแต่เราไม่ได้สั่งของแต่คนที่อยู่บ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเราสั่งหรือไม่สั่งอาจจะมีการเผลอจ่ายเงินไปให้เรานะคะปรากฏว่าเงินเนี่ยก็ไปอยู่ที่ผู้ก่อเหตุเลยล่าสุดเลยนะคะตำรวจไซเบอร์มีการทลายแก๊งจีนเขาบอกว่าตีเนียนส่งของเก็บปลายทางเก็บเงินปลายทางนะคะโอ้โหปรากฏว่าไปเจอโกดังที่มีสินค้าเยอะมากมีการไปตรวจสอบนะคะที่บางนารวมไปถึงปิดล้อมตรวจค้น3จุดเลยค่ะหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะจากการที่มีพัสดุเก็บเงินปลายทางมาส่งทำให้หลงเชื่อว่าอาจมีบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานเป็นคนสั่งก่อนชำระเงินให้ทำให้เดือดร้อนแล้วก็เกิดความเสียหายด้วยนะคะมีผู้หลงเชื่อนะคะชำระเงินไปเป็นจำนวนมากโดยจุดที่น่าสนใจนะคะเป็นการเข้าไปตรวจค้นโกดังเก็บของรับของ2แห่งค่ะภายในซอยบางนาตราด17แขวงบางนาเหนือเขตบางนากทมซึ่งลักษณะเป็นโกดังให้เช่าค่ะโดยโกดังแห่งแรกนะคะเป็นโกดังเก็บพัสดุสินค้าจากการตรวจสอบพบนะคะพัสดุสินค้าหลายรายการภายในบรรจุสินค้าหลายรายการเหมือนกันเช่นเครื่องสำอางรองเท้านะคะเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้คือแค่ตัวอย่างนอกจากนี้นะคะยังพบว่ามีกล่องพัสดุเปล่าๆนี่แหละค่ะเตรียมแพ็คของสุ่มส่งไปให้ลูกค้ารวมไปถึงสติ๊กเกอร์รายชื่อด้วยนะคะโอ้โหมีชื่อเราอีกเอาไปได้อย่างไรมีรายชื่อของพี่น้องประชาชนมีการทำลายรายชื่อด้วยนะจำนวนมากด้วยอีกทั้งตำรวจเนี่ยค่ะมีการตรวจค้นที่สำนักงานพบคอมพิวเตอร์ที่มีรายชื่อของผู้รับถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในระบบคอมพิวเตอร์และยังมีสินค้าตีกลับอีกนับหมื่นรายการโอ้โหโกดังที่2บอกว่าเป็นโกดังสำหรับแพ็คพัสดุที่รอทำการส่งพบชั้นวางกล่องพัสดุที่ถูกตีกลับและกระสอบใส่กล่องพัสดุโอ้โหจำนวนมากเป็นหมื่นกล่องคุณผู้ฟังมีบาร์โค้ดเยอะจริงๆปรากฏว่าไปเจอนี่ค่ะผู้ดูแลชื่อนางสาวสุรีพรอายุประมาณสัก30ปีโอ้โหต้องจับกุมตัวไว้ก่อนละค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องที่ไปสืบเรื่องนี้มานะคะเป็นตำรวจไซเบอร์นี่แหละค่ะเก่งจริงๆนะคะมีการจับกุมตัวบางคนได้แล้วแต่จะสาวไปยังไงเป็นนายทุนคนไทยหรือคนจีนต้องมาดูกันในพาดหัวข่าวบอกว่า
แก๊งคนจีนนะคุณผู้ฟังจะมีสักกี่คนที่กระทำการแบบนี้เนี่ยเราได้ยินบ่อยเหมือนกันนะเรื่องของนายทุนจีนนายทุนจีนจีนเทามาอยู่เมืองไทยเนี่ยทำไมเยอะจังเลยมาทำธุรกิจสีเทามาทำแบบนี้กับพี่น้องคนไทยของเราบางคนนี่แหละค่ะหลงโอนเงินเข้าไปเรื่องนี้โอนเงินไปเนี่ยความเสียหายหลายล้านบาทเหมือนกันนะกี่ล้านบาทไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องถามท่านผู้กำกับที่ลงพื้นที่ไปจับกลุ่มเรื่องนี้เนาะการสืบสวนตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ายังต้องขยายผลต่อนะเงินหมุนเวียนอย่างที่บอกโอ้โหไม่ใช่หลัก1ล้าน2ล้านนะคะ20ล้านบาทเยอะจริงๆและจะโดนคดีอะไรบ้างคนเหล่านี้จะขยายต่อเนี่ยก็คือไปเจอต้นตอหลักๆเนี่ยอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เมืองจีนเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราไปสอบถามเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ไปเจออะไรบ้างนะคะนอกเหนือจากที่ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจเอกจักริจศรีโรจนากูลนะคะผู้กำกับการ2กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี2หรือว่าบก.สอท.2อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านผู้กำกับคะครับสวัสดีครับคุณติมครับค่ะผู้กำกับคะเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยโอ้โหเห็นโกดังตามภาพที่ออกข่าวไปทั้งหน้าจอทีวีทั้งสื่อออนไลน์เห็นสินค้าเยอะมากแล้วก็กล่องพัสดุพเนินเทินทึกเลยที่เตรียมจะส่งให้กับประชาชนผู้กำกับถามหน่อยเรื่องนี้เนี่ยต้นตอคนที่ร้องเรียนเนี่ยส่วนมากเป็นใครยังไงคะท่านคะครับ เริ่มจากระบบการรับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้รับแจ้งว่ามีคนที่ส่งสินค้าที่เรียกง่ายๆว่าไม่ตรงปกครับสั่งอย่างนึงได้อย่างนึงไม่ตรงตามที่ผู้สั่งเนี่ยต้องการนะครับคุณภาพแล้วก็วัสดุที่ได้มาสินของสินค้าเนี่ยมันต่างกันมากเริ่มจากอย่างนี้ก่อนครับจำนวนมากไหมคะในการร้องเรียนเข้ามาก็มีจำนวนมากมากเลยครับเป็นเรื่องที่มีการได้รับแจ้งความออนไลน์มากที่สุดในขณะนี้ครับเห็นว่าอยู่อันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันดับหนึ่งครับอันดับหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เรื่องของการที่ไปไล่สืบเส้นทางจนไปเจอโกดังสินค้านี่คือยากง่ายยังไงคะผู้กำกับก็ขอเรียนอย่างนี้ครับคือเคสเนี้ยมันเริ่มจากเรื่องการที่ส่งสินค้าไม่ตรงปกก่อนแล้วก็ฝ่ายสืบสวนของเราเนี่ยก็ได้ทำการสืบสวนนะครับเพื่อที่จะหาว่าสินค้าตัวเนี้ยใครเป็นเจ้าของนะครับก็หลังจากที่ทำการสืบสวนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยเรามีธงว่าเราจะต้องดำเนินการในส่วนนี้คือต้องการจะอนุมัติขอหมายจับกับศาลนะครับเราก็เลยได้ทำการสืบสวนพอทำสืบสวนไปเรื่อยๆเนี่ยสักจุดหนึ่งเนี่ยเราก็พบสิ่งที่ผิดปกติของเฟซบุ๊กที่เปิดทำการหลอกขายสินค้าที่ไม่ตรงปกเนี่ยนะครับมีสองอย่างก็คือหนึ่งก็คือมีได้ข้อมูลว่าบริษัทเจ้าเนี้ยนะฮะมีพัสดุที่ตีกลับมาเป็นจำนวนมากนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของพัสดุที่ส่งนะครับประมาณ 30-30% ที่มีการส่งตีกลับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ไปทำการสืบสวนในเชิงลึกเนี่ยก็พบว่ากล่องพัสดุที่ส่งแล้วตีกลับเนี่ยมีการแปะสลากเพื่อที่จะส่งให้กับผู้ที่ซื้อหรือส่งไปตามบ้านส่งไปตามผู้เสียหายนะครับมีการแปะสลากทับกันหลายชั้นคือโดยปกติเนี่ยสลากเนี่ยสินค้าเนี่ยมันจะต้องถูกส่งไปที่คนใดคนหนึ่งถูกไหมครับคนนั้นสั่งก็คนนั้นก็ต้องเป็นก็ต้องถูกส่งไปที่คนนั้นแต่วัสดุอันเนี้ยไม่ได้มีการแกะเหมือนกับว่าส่งไปเรื่อยๆส่งไปถ้ามีคนรับก็จบไปแต่ถ้าไม่ถ้าตีกลับมาเขาก็ส่งต่อโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนที่ส่งไปเนี่ยจะเป็นต้องการสินค้านี้หรือไม่หรือว่าได้สั่งหรือไม่ครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตก็คือว่าอาจจะไม่ใช่แค่ส่งของไม่ตรงปกแล้วครับเริ่มจากอย่างนี้ครับหลังจากนั้นพอสืบสวนเข้าไปลึกเนี่ยเราก็เชื่อว่าน่าจะมีการส่งโดยที่ไม่ได้สั่งด้วยผมขออนุญาตใช้คำว่าส่งโดยไม่ได้สั่งแล้วกันนะครับให้เข้าใจง่ายลักษณะอย่างนี้ครับก็ขออนุมัติหมายจับไปขออนุมัติหมายจับซึ่งท่านศาลก็ให้ก็นำมาสู่การจับกุมในครั้งนี้ครับก็คือเจอชื่อของผู้ส่งเลยใช่ไหมคะหมายจับนี่ก็คือตรงกับชื่อผู้ส่งสินค้าไหมคะคือชื่อผู้ส่งเนี่ย
ขาก็ใช้ชื่อปลอมเบอร์โทรศัพท์ปลอมที่อยู่ที่ผู้ที่ส่งเนี่ยก็เป็นบ้านล้างนะครับตายละก็ตอนแรกเนี่ยก็คือไม่ไปถึงตัวเขาไม่ระบุตัวตนที่แท้จริงเขาหรอกครับอ๋อค่ะอันนี้เราก็ทำการสืบสวนจนรู้ว่าสินค้าเนี่ยใครเป็นอยู่ที่ไหนใครเป็นคนดูแลจนรู้ว่าใครที่เป็นคนดำเนินการในการจัดส่งเนี่ยก็คือสุดท้ายก็คือมันนำมาสู่การอนุมัติหมายจับขอเรียกชื่อย่อกันนะว่านางสาวอ้ออ่างแล้วกันครับอ๋อตอนนี้หมายจับออกมานี่ก็คือกี่คนคะครับก็นางสาวอ้ออ่างคนเดียวครับอ้ออ่างคนเดียวซึ่งทำหน้าที่อะไรคะพุ่มกับในส่วนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาเนี่ยได้รับเขาเป็นลูกน้องของตัวการซึ่งเป็นคนจีนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยส่งมาที่เมืองไทยเขาเป็นลูกน้องแล้วก็รับเงินเดือนจากตัวการที่อยู่เมืองจีนเนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับค่ะแสดงว่าตัวการใหญ่ที่บอกว่าแก๊งชาวจีนก็คืออยู่ที่เมืองจีนเหรอคะเชื่อว่าน่าจะเป็นคนจีนครับค่ะครับก็สามารถพิสูจน์ตัวตนได้อยู่ครับเพราะว่าเราทราบจากการติดต่อของเขาจากพัสดุที่ส่งมาจากเมืองจีนจากบัญชีที่ทางบริษัทขนส่งเนี่ยโอนเงินกลับไปที่ธนาคารหนึ่งที่เปิดบัญชีที่ฮ่องกงเป็นชื่อของเขาเป็นหญิงชาวจีนคนหนึ่งครับอ๋อค่ะเอ๊ะถ้าอย่างนี้ครับผู้ก่อเหตุที่เป็นตัวการใหญ่อยู่ที่นู่นการจับกุมหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยจะยากขึ้นไหมคะก็ต้องว่ากันไปครับแต่ส่วนนี้ก็คือเดี๋ยวต้องมีการออกหมายจับกันทีหลังครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ทราบมาทีหลังจากการที่เข้าไปดำเนินการจับกุมแล้วก็ตรวจค้นโกดังสามจุดนี้แล้วครับอ๋อค่ะแสดงว่าเอ๊ะสามโกดังมันก็ต้องมีคนดูแลหลายคนใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วโกดังทั้ง3จุดเนี่ยมันต้องแยกอย่างนี้ฮะมันเป็นโกดังที่ของเยอะที่สุดเนี่ยคือเป็นโกดังที่ทางผู้ดูแลผู้ที่ถูกจับเนี่ยนางสาวอ้ออ่างเนี่ยเป็นคนดูแลอยู่2โกดังนะฮะคือส่วนนึงก็คือสินค้าที่ถูกนำเข้ามาจากจีนเนี่ยจะถูกส่งมาที่โกดังแรกก่อนนะครับพอส่งที่โกดังแรกเสร็จเขาก็จะส่งของไปให้บริษัทส่งพัสดุเนี่ยอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะส่งไปที่ลูกค้าพอตีกลับถ้าสินค้าที่ตีกลับมาเนี่ยสินค้าส่วนหนึ่งก็จะอยู่ที่โกดังที่สองซึ่งคือโกดังที่บริษัทขนส่งเนี่ยก็จะอยู่ส่วนนั้นอีกส่วนหนึ่งเป็นสินค้าที่ตีกลับแล้วก็จะถูกส่งกลับไปที่โกดังที่สามโกดังที่สามเนี่ยก็จะเป็นโกดังที่เขาจะอำพรางนิดนึงว่าไม่ให้เจ้าหน้าที่รู้นะครับเป็นโกดังที่เป็นโกดังเหมือนกับเป็นโกดังที่เอาของที่ตีกลับเนี่ยเอามาแปะสลากใหม่แล้วสลากที่เขาบางส่วนก็ถูกดึงออกบางส่วนก็แปะทับอย่างเงี้ยแล้วของที่ตีกลับเนี่ยก็จะเป็นหยุดส่วนมากก็อยู่ที่โกดังที่3ส่วนโกดังที่1เนี่ยเปิดเพื่อที่จะเหมือนกับบังหน้าเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบเนี่ยว่าทำถูกต้องจะได้ไม่รู้ว่ามีการกระทำส่งของลักษณะอย่างเงี้ยมีการทำทุจริตลักษณะอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วโกดังที่1เนี่ยเป็นโกดังที่ใหญ่มากสามารถเก็บของได้ทั้งหมดนะฮะพื้นที่สักประมาณ500ตารางเมตรได้แต่โกดังที่3ที่มีการนำของที่ตีกลับแล้วก็แปะทับเนี่ยน่าจะพื้นที่ไม่มากครับน่าจะประมาณห้องนึงครับโอ้โหค่ะทีนี้เรื่องของอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันค่ะก็คือเอาง่ายๆคือพัสดุที่ตีกลับเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่แคร์สื่อก็คือมีการส่งกลับไปอีกประมาณแบบนี้ไหมคะส่งกลับไปบางชิ้นเนี่ยมีการเขียนไว้เลยนะครับว่าส่งกลับไปสิบครั้งกลับรอบที่สิบเห็นอยู่ตีกลับสิบครั้งรอบที่สิบโอ้โหตายแล้วแล้วทีนี้พุ่งกลับลองเปิดดูสินค้าข้างในไหมคะว่าส่วนมากมันเป็นอะไรคะเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรคะสินค้าตีกลับมีหลากหลายครับมีหลากหลายมากมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าแมสหน้ากากนะฮะหน้ากากอนามัยกล่องทิชชู่มันเยอะหลากหลายมากครับเขาก็จะลงทุนในส่วนนั้นแต่เงินที่เขาได้จากเราไปคนที่เผลอจ่ายเงินไปทางเนี่ย
็คือเห็นบอกว่าโอ้โหเป็นเงินหลัก10ล้านเลยเหรอคะตรงนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกทีนะครับซึ่งในเราได้ทำการยึดคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยมาตรวจสอบอีกทีนึงเดี๋ยวจะดูว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณเท่าไหร่ค่ะแล้วตอนนี้ยังครับยังประเมินได้ยากครับเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเราได้ข้อมูลแต่ว่าจำนวนที่เขาส่งค่ะจำนวนที่เขาแจ้งเนี่ยสินค้านี่มีมูลค่าเท่านี้เนี่ยมันก็เป็นจากการที่เขาแจ้งแต่ว่าเราไม่รู้จริงๆว่าสินค้าที่เขาส่งไปแล้วเขาได้เงินกลับมาเนี่ยมันเท่าไหร่ต้องขอตรวจสอบอีกทีนึงก็ลงทุนเนาะลงทุนทำโอ้โหธุรกิจเทาๆแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วทีนี้สิ่งสำคัญเลยสินค้าส่วนมากเป็นมาจากจีนนะครับก็ราคาไม่แพงหรอกครับเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพดีกว่าครับแล้วก็เอามาหลอกอย่างเช่นเบื้องต้นไงที่เราต้นเนี่ยซื้อเสื้อก็หนึ่งละกันแบกเห็นละกันนะฮะประมาณเป็นแจ็คเก็ตบาราคาประมาณสัก 2,000 กว่าบาทแต่ของที่เขาส่งมาให้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะทำคล้ายๆกันไม่เหมือนกันเลยนะฮะคุณภาพเนี่ยถ้าให้ไปซื้อตามตลาดนั้นก็อาจจะตัวละ300อะไรประมาณนี้ฮะเริ่มแบบอย่างนี้ก่อนค่ะแล้ว Facebook ที่เขาใช้ขายสินค้านี่ก็คือ WUDECD แล้วก็ขีด US ใช่ไหมคะอันนี้ปิดไปหรือยังคะFacebook page น่าจะตอนนี้ยังไม่ปิดแล้วครับแต่ว่ายังคงจะไม่แอคทีฟแล้วครับตอนนี้อ๋อค่ะแล้วที่สำคัญค่ะคำถามนี้เขาได้รายชื่อของผู้รับหรือว่าประชาชนคนไทยไปได้อย่างไรคะคืออันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมดีกว่านะผมไม่กล้าฟันธงแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมก่อนที่จะเข้าไปทำการค้นเข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เชื่อว่าเขาน่าจะมีการได้ข้อมูลมาจากบริษัทขนส่งนะครับตอนแรกเชื่อว่าอย่างนั้นแต่พอเข้าไปค้นเนี่ยเราได้ข้อความในการส่งต่อรายชื่อที่เขาจะส่งเนี่ยมาจากตัวหญิงชาวจีนนะครับตัวที่เป็นหัวหน้าเขาเนี่ยส่งข้อความมาเขาไม่ได้ส่งเป็นบัญชีรายชื่อเขาส่งเป็นรายชื่อเป็นเคสเป็นเดี่ยวฮะเขาไม่ได้ส่งเป็นบัญชีซึ่งตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีเป็นบัญชีเอามาจากบริษัทขนส่งสักบริษัทนึงอะไรทำนองเนี้ยแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยคือเขาส่งมาเป็นเคสมาเป็นลายแต่ว่าวันนึงเนี่ยเขาส่งมาเป็นจำนวนมากวันละ60บ้าง80บ้าง90ลายบ้างประมาณเนี้ยครับประมาณ60ถึง80ลายเนี่ยต่อวันโดยที่การส่งเขาจะส่งมาทีละข้อความเขาใช้โปรแกรม WeChat นะฮะส่งกันส่งมาเช่นนางกอไก่บ้านเลขที่นี้เบอร์โทรศัพท์นี้แล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งเขาก็ส่งมาใหม่ซึ่งตรงนี้ข้อสันนิษฐานผมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเอามาจากข้อความที่มีการสั่งซื้อกันส่งในเพจที่มีการซื้อขายของนะครับยังนึกออกไหมฮะเพราะว่าขายเฟซบุ๊กที่มีการซื้อขายของกันเนี่ยเขาอาจจะมีให้ทิ้งข้อความว่าจะส่งของให้ใครเบอร์โทรศัพท์ไหนอะไรทำนองนี้ครับเขาก็อาจจะโทรศัพท์ไปถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคุณกอไก่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะส่งไปให้อะไรทำนองนี้แล้วเขาก็ส่งเป็นทีละคนมาอย่างนี้เรื่อยๆครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาส่งเอาข้อความเอารายชื่อจากคนที่เคยซื้อสั่งซื้อสินค้าจากเขาเช่นที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมมีการสั่งซื้อไอ้เสื้อราคา 2,000 กว่าบาทเนี่ยสั่งไปแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสัก2อาทิตย์ก็มีสินค้าที่สั่งไม่ได้สั่งนะฮะส่งเข้ามาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเนี่ยจากตัวเนี้ยเขาก็คงจะเอาข้อมูลจากคนที่เคยซื้อเขาด้วยส่วนนึงเอามาส่งสินค้าที่ไม่ได้ส่งย้อนกลับมาอีกทีนึงอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าลักษณะอย่างนี้ค่ะดูแล้วเขาทำมานานแค่ไหนแล้วคะพุ่มกับโกดังนี้เราได้ข้อมูลว่าเริ่มดำเนินการนะมีการเช่าโกดังเนี้ยปลายปี64นะครับส่วนการดำเนินการเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเริ่มประกอบกิจการลักษณะอย่างนี้เนี่ยแต่คิดว่าที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยก็ย้อนไปประมาณ5เดือน6เดือนนะครับเราได้ข้อมูลมาตั้งแต่เดือนตุลาปี65นะครับ ว่ามีการส่งสินค้าที่มีการตีกลับเป็นจำนวนมากเนี่ยตั้งแต่เดือนประมาณเดือนตุลาครับส่วนทำมานานเท่าไหร่นี่
ขออนุญาตไม่กล้าไม่กล้าฟันธงแล้วกันครับเอาประมาณว่าประมาณน่าจะปีนึงได้ครับตอนนี้ตั้งข้อหานางสาวเอนะมีข้อหาอะไรบ้างนะคะพุ่มกับก็ข้อหาตามที่ขอหมายจับไปครับก็มีช่อโกงประชาชนข้อหาหนึ่งแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือนำเข้าพรบ.คอมพิวเตอร์นี่ตัวการก็อาจจะไม่มาช่วยก็ได้อาจจะหลบหนีไปเลยก็ได้ใช่ไหมคะพุ่มกับตัวการเขาอยู่ประเทศจีนประเทศจีนจับยากเลยทีนี้ค่ะพุ่มกับอยากจะเตือนภัยคนที่สั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ยังไงบ้างรวมไปถึงนี่แหละค่ะนางสาวเอโอ้โหรับเคราะห์ไปคนเดียวเลยนะคะเชิญค่ะก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่ามันจะมีภัยรูปแบบใหม่ๆซึ่งบางทีเราคาดไม่ถึงนะครับอย่างกรณีนี้นะครับการส่งพัสดุที่ไม่ได้สั่งก็อยากจะให้มีการตรวจสอบกันสักนิดนึงครับมีการตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยใครเป็นผู้คนสั่งบางทีเราอาจจะด้วยความเห็นว่าราคามูลค่ามันน้อยก็เลยไม่ได้ตรวจสอบนะครับส่งมาถึงคุณแม่เราคิดว่าราคาน้อยเราจ่ายแทนได้อย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราก็จะเป็นเหยื่อซึ่งสิ่งที่ควรทำก็คือต้องสอบถามว่าเขาได้ส่งจริงๆหรือเปล่าคนในบ้านเราพี่น้องเราได้ส่งจริงๆหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะให้ตรวจสอบสินค้าภายในพัสดุนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าเราจะตรวจสอบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการยากสักนิดหนึ่งนะครับก่อนนี้ก็อยากจะฝากไปถึงบริษัทขนส่งด้วยว่าอาจจะต้องให้มีการตรวจสอบก่อนได้หรือเปล่านะครับคือมีการแกะกล่องมาดูว่าสินค้าเนี่ยตรงปกไหมได้สั่งไหมด้วยนะครับก็อันนี้อาจจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยให้บริษัทขนส่งเนี่ยอนุญาตในการดำเนินการตรงนี้ด้วยนะครับก็น่าจะดีขึ้นบางคนเขาบอกว่าเห็นใจคนส่งของจังเลยก็จ่ายไปใจดีจ่ายไปนะคะแต่ทีนี้ตัวเองไม่ได้สั่งเอาล่ะสายด่วนตำรวจไซเบอร์ก็คือโทรได้ใช่ไหมหนึ่งสี่สี่หนึ่งมีเรื่องทำนองนี้ก็โทรมาแจ้งครับตอนเรื่องนี้ก็มาจากการที่ได้รับแจ้งร้องเรียนนี่แหละครับค่ะได้เลยค่ะมาสู่การจับกลุ่มซึ่งเข้าใจว่าเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่มีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องการส่งสินค้าที่ไม่ได้สั่งนะครับผมลองไปหาข้อมูลแล้วว่าก็ยังไม่มีการได้รับเรื่องร้องเรียนทำนองนี้เยอะแต่ว่าที่จับมีการจับกลุ่มแล้วก็ออกสื่อเนี่ยน่าจะเป็นเคสแรกๆเลยอันนี้ดูแล้วใหญ่เลยค่ะทางฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนฝากไปเตือนไปยังพี่น้องได้เลยค่ะค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวปิมอาจจะเชิญพุ่มกับจักริดมาออกรายการสดนะคะไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะแล้วก็มาเตือนภัยผู้บริโภคกันนะคะพันตำรวจเอกจักริดศรีโรจนากูลนะคะพุ่มกับการ2บก.สอท2นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านคะครับยินดีครับยินดีครับผมครับสวัสดีค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าการหลอกซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยค่ะยังมีประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมากแจ้งความร้องทุกข์ผ่านระบบแจ้งความออนไลน์สูงที่สุดเป็นลำดับที่1จำนวนล่าสุดนะคะจากสถิติที่ดิฉันดูประมาณ 85,395 เรื่องหรือคิดเป็นนะคะ 35.61% ของเรื่องที่มีการรับแจ้งความทางออนไลน์มูลค่าความเสียหาย 1,255 ล้านบาทเยอะจริงๆยังไงช่วยกันปราบปรามรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้บริโภคต้องนะคะมีภูมิคุ้มกันด้วยอย่าหลงเชื่อหรือว่าจ่ายเงินไปก่อนนะคะเอาล่ะมีเรื่องที่2เวลาเหลือสั้นๆนะคะมีข้อมูลนี้มาบอกเล่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.แล้วก็อย.มีการจับมือกันนะคะบุกตรวจค้นแหล่งผลิตพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา3คนเป็นเครือข่ายจำหน่ายอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อ NQS Cross ยี่ห้อดังในออนไลน์นะคะมีการผสมสารไซบรูทามีนยึดของกลางได้7,000กล่องค่ะมีการเตือนประชาชนผู้บริโภคเสี่ยงคอแห้งใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะเดี๋ยวเราจะมีการสัมภาษณ์พุ่มกับรองพุ่มกับละกันนะคะที่ไปจับกลุ่มเรื่องนี้แต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยมีการ
Facebook ไลฟ์แถลงข่าวด้วยมีการจับมือกันกับอย.นะคะมาเตือนภัยเพราะว่ามันอันตรายนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในการนะคะครอบครองเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคซื้อไปหากมีลูกค้าติดต่อซื้อหรือนำไปขายต่อเนี่ยโอ้โหมันมีเขาเรียกว่าวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาทต้องเขาเรียกว่ามีโทษนะทางข้อกฎหมายมีโทษเช่นเดียวกันผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเนี่ยส่วนทางคนที่เป็นผู้บริโภคอาหารเสริมดังกล่าวหรือครอบครองขอให้ทำลายซะว่าอย่างนั้นหรือว่าส่งคืนนะคะทางอย.มีการเตือนนะคะว่าหากกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วเกิดอาการปากแห้งคอแห้งใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันสูงนะคะคาดว่าผลิตภัณฑ์อาจมีการปลอมปนไซบูทรามีนอ่านผิดอ่านถูกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอันตรายส่วนโทษนะคะเดี๋ยวเราจะมีสายของทางท่านรองผู้กำกับบก.ปคบ.4นะคะเดี๋ยวทีมงานเราต่อสายไปเนาะตอนนี้มีการจับกุม3คนโอ้โหทำหน้าที่อะไรกันบ้างมีจังหวัดที่เขาเข้าไปตรวจสอบเห็นบอกว่ามีทางสุโขทัยนะคะมีหลายที่เลยอันนี้อันตรายมากๆต้องดูให้ดีๆค่ะเรื่องของการขายอาหารเสริมผ่านทางออนไลน์ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วคนที่มีโรคประจำตัวล่ะคะยิ่งเสี่ยงหนักกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวด้วยซ้ำนะคะอย.ก็เตือนว่าอาจจะอันตรายถึงชีวิตผลิตภัณฑ์เป็นการเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจโทณจิรกฤตนะคะทองจินดาท่านเป็นรองผู้กำกับการกองกำกับการ4บก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับผมครับค่ะท่านรองบอกถึงข้อมูลหน่อยเห็นบอกว่าไปกวาดล้างจับกลุ่มนะคะอาหารเสริมที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอันนี้มีเบาะแสมาได้อย่างไรแล้วก็ตอนนี้ดำเนินคดีไปยังไงบ้างคะอ๋อครับผมครับสำหรับกรณีนี้นะครับการทลายเครือข่ายผลิตและจำหน่ายอาหารเสริมลดความอ้วนนะครับก็คือสืบเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับลดน้ำหนักเป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับและมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงเกิดช่องว่างที่ทำให้ผู้ผลิตเนี่ยลักลอบผสมวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับประเภทหนึ่งเป็นบูทามีนเป็นในผลิตภัณฑ์นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองการ4กองบังคับการติดตามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับจึงได้มีการเฝ้าระวังกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยตลอดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งสืบทราบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนยี่ห้อ NQS Cost เนี่ยมีการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มนะครับที่สำคัญต่างๆทั้งแพลตฟอร์ม Shopee Lazada TikTok และ Facebook นะครับเป็นจำนวนมากโดยมีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับว่าเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะครับในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็มีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการติดต่อครับผมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทำการติดต่อขอล่อซื้อครับแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งตรวจครับผมค่ะอ๋อแสดงว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ก็คือล่อซื้อนะนะคะแล้วก็ได้สินค้ามาจริงแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์ส่งตรวจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะท่านครับผมครับส่งตรวจในสินค้าที่ล่อซื้อเนี่ยได้ทำการส่งตรวจแล้วผลการตรวจเนี่ยปรากฏว่าพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทหนึ่งเป็นบูทามีนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นจริงครับผมค่ะจริงๆจึงทำการสืบสวนต่อจนทราบถึงแหล่งที่ผลิตและแหล่งจัดจำหน่ายพร้อมทั้งตัวแทนผู้จำหน่ายรายใหญ่ครับผมจึงทำให้สู่กระบวนการของการทำการตรวจค้นจับกลุ่มเห็นบอกว่ามีผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่อยู่ที่ตากสุโขทัยแล้วก็พิษณุโลกใช่ไหมคะครับผมใช่ครับผมแล้วในส่วนของสินค้าท่านรองค่ะสินค้าที่เรายึดมาได้เนี่ยรวมๆมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มูลค่าเนี่ยยึดมาประมาณเท่าไหร่คะสินค้าที่เราเข้าทำการตรวจค้นครับทั้งหมดจำนวน4จุดเนี่ยเรายึดสินค้าเป็นประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ NQS Cost แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้ออื่นๆอีกนะครับรวมทั้งหมด17รายการนะครับประมาณ 7,000 กล่องมูลค่าประมาณ2ล้านบาทครับผมแต่ต้องขอนำเรียนว่าอันนี้คือมันเป็นช่วงที่สินค้าขาดตลาดนะครับและกำลังจะมีการออเดอร์เพื่อจะสั่งผลิตล็อตใหญ่อีกประมาณ 200,000 กว่ากล่องครับผมอันนี้แสดงว่าก็จะเป็นลักษณะเป็นโรงงานผลิตเลยไหมคะ
ครับผมใช่ครับผมหนึ่งในที่เราเข้าทำการตรวจค้นก็จะเป็นสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยครับการจับกุมผู้ต้องหา3คนนี่เป็นเจ้าของโรงงานเลยไหมคะท่านรองผู้ต้องหาจำนวน3คนที่เราทำการจับกุมเนี่ยจะเป็นแม่ขายครับแม่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่และเป็นศูนย์ผู้กระจายสินค้ารายใหญ่ของสินค้ายี่ห้อ MQS Cost ครับผมส่วนทางโรงงานผลิตนะครับแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเราได้ดำเนินการตรวจค้นเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้ดำเนินคดีเนื่องจากว่าสินค้าที่เราตรวจพบในสถานที่ผลิตเนี่ยยังไม่ได้มีการผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมหากได้ผลการตรวจสอบแล้วถึงจะมีการเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปครับคือโทษของฤทธิ์ยาเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราทานเข้าไปแล้วนอกจากที่เล่าให้ฟังเรื่องของอาการอะไรนะปากแห้งคอแห้งใจสั่นมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมอาการเบื้องต้นเนี่ยค่ะมันจะมีมากกว่านั้นก็คือว่าอาการคือเบื้องต้นคือปากแห้งคอแห้งใจสั่นคืออาการพื้นฐานปกติของคนเริ่มแต่ถ้าหากว่ารับประทานเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยจะมีเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองแตกและหากว่าผู้มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ครับผมตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราโทษข้อกฎหมายค่ะท่านรองตอนนี้เราตั้งข้อหาอะไรบ้างอย่างไรโทษมีเท่าไหร่เราจะได้อะปรามคนที่กำลังจะทำการแบบนี้ค่ะอันนี้มีโทษยังไงปรับยังไงบ้างคะครับผมสำหรับโทษนะครับผู้ต้องหาหรือว่าผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าผู้ที่มียาลดน้ำหนักประเภทนี้อยู่ในครอบครองเนี่ยจะมีโทษนะครับตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564นะครับในฐานจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทหนึ่งเซบูทามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้านะครับอัตราโทษเนี่ยจะเป็นโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่100,000 บาทถึง1,000,000 บาท1,500,000 บาทครับผมโอ้เยอะมากส่วนทางผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีโทษเช่นเดียวกันคือผลิตวัตถุออกฤทธิ์เหมือนกันอัตราโทษเท่ากันครับผมค่ะตอนนี้ทางผู้ต้องหาเขาให้การปฏิเสธหรือว่ายอมรับผิดคะท่านคะผู้ต้องหาที่เป็นตัวแทนทั้ง3รายเนี่ยให้การภาคเศษครับคือรับสารภาพว่าเป็นผู้ขายจริงแต่ไม่ทราบว่าในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองนำมาขายเนี่ยมีสิ่งใดปลอมปนหรือว่าสิ่งใดเป็นส่วนผสมบ้างครับผมค่ะท่านรองคะเวลาเหลือน้อยนิดนึงอยากให้ท่านรองเตือนภัยหน่อยคนที่อยากลดน้ำหนักอย่าหลงเชื่อโฆษณาที่อย่างเช่นอ่ะคุมหิวนะลดพุงได้นะกินตรงนี้ไปเนี่ยลดหุ่นได้ทันทีอันนี้ท่านรองเตือนยังไงดีคะครับผมอันขอฝากแจ้งเตือนประชาชนครับอย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงนะครับเช่นทานแล้วลดน้ำหนักเห็นผลไวเห็นผลจริงปลอดภัยแต่ลันตีไม่ผลมีผลข้างเคียงผลิตภัณฑ์ที่อวดอ้างใช้ลดน้ำหนักเหล่านี้มักมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับซึ่งผลที่ได้อาจจะไม่คุ้มเสียเพราะนอกจากจะเสียเงินแล้วยังเสียสุขภาพจากผลข้างเคียงของยาและอาจทำให้เสียชีวิตได้นะครับจึงขอย้ำว่าอย่าซื้อยาผ่านสื่อออนไลน์มารับประทานเองโดยเด็ดขาดครับผมค่ะควรจะมีคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญหรือเภสัชกรดีกว่าใช่ไหมคะท่านรองครับถูกต้องครับค่ะท่านรองสุดท้ายนี้ถ้าเกิดเรามีเบาะแสสามารถแจ้งเรื่องราวไปที่ปคบได้อย่างไรบ้างคะผ่านทางเพจ Facebook ครับปคบเตือนภัยครับผ มและเบอร์โทรสายด่วน1135ครับสามารถแจ้งเบาะแสมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปคบได้ครับผมได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะพันตำรวจโทณณจิรกฤตนะคะทองจินดารองผู้กำกับการกองกำกับการ4บก.ปคบ.วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็เตือนภัยผู้บริโภคกันค่ะขอบคุณค่ะท่านคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเป็นประโยชน์มากๆนะคะอย่าไปซื้อนะคะแล้วก็หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างเกินจริงอันนี้ย้ำเลยค่ะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีเรื่องของสีย้อมผ้าที่อาจมีสารก่อมะเร็งตอนที่1 นะคะไปรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงษ์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังกันได้ในรายการภูมิคุ้มกันและทางเว็บไซต์ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ค่ะเรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวของเรามากๆค่ะเรื่องของเสื้อผ้า
แต่ใครจะคิดบ้างว่าสีย้อมผ้าในเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยอาจจะมีสารก่อมะเร็งก็เป็นได้พูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะเรามาดูข้อมูลกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังบางคนเนี่ยชอบซื้อเสื้อผ้าใหม่มาไม่ซักใส่เลยก็มักจะมีข้อความติดตลกว่าก็คือเสื้อผ้าใหม่ไงซื้อมาปุ๊บก็ต้องใส่เลยแต่คุณผู้ฟังคะต่อไปถ้าฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดค่ะว่าถ้าซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาก็ต้องซักก่อนเพื่อสารบางอย่างที่อาจจะติดมากับเสื้อผ้าชิ้นนั้นเช่นสีย้อมผ้าค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีการสุ่มนะคะเก็บตัวอย่างเสื้อผ้าโดยเฉพาะชุดชั้นในจากนิตยสารฉลาดซื้อแล้วก็ส่งชุดชั้นในเหล่านั้นเนี่ยไปห้องปฏิบัติการเพื่อหาว่าสีที่ติดมากับเสื้อผ้านั้นเนี่ยมีสารที่ก่อให้เกิดอันตรายอะไรบ้างเรื่องของสีย้อมผ้าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในกระบวนการย้อมผ้าเนี่ยมันมีการใช้สารที่เป็นสารก่อมะเร็งค่ะซึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาฟังกับอาจารย์แก้วนะคะอาจารย์คะเรื่องของสีย้อมผ้าที่อาจจะมีสารก่อมะเร็งอยากจะถามอาจารย์ตั้งแต่ต้นเลยค่ะกระบวนการทางเคมีของการทำสีย้อมผ้าจนนำมาย้อมผ้ามันทำให้เกิดสารก่อมะเร็งได้ยังไงคะอาจารย์มันจะมีคำอยู่สองคำคือคำว่า aromatic amine กับ azodine aromatic amine เนี่ยเป็นสารตั้งต้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างอันตรายหลายชนิดเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งหรือก่อกลายพันธุ์เขาเอาสาร aromatic amine เนี่ยมาผลิตเป็นสีย้อมผ้าที่เราเรียกว่า azodine ซึ่งปกติเนี่ย azodine เนี่ยบางทีก็ไม่ได้อันตรายเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่แล้วแล้วก็เอามาใช้ผสมนู่นผสมนี่กลายเป็นสีต่างๆในกรณีสีย้อมผ้าที่ใช้กับเสื้อผ้าเนี่ยโดยเฉพาะชั้นในของผู้ชายเนี่ยซึ่งฉลาดซื้อเขากังวลเรื่องสีดำมากเลยนะในปี2556เขาก็ตรวจมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รายงานผลไปแล้วต่อมาในปี2565ก็มีการตรวจอีกครั้งหนึ่งก็เจออีกคือตรวจกี่ทีก็เจอแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใครเป็นคนดูแลเสื้อผ้าซึ่งในครั้งนั้นนะคะที่นิตยสารฉลาดซื้อได้เก็บตัวอย่างกางเกงในของผู้ชายไปส่งห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารตกค้างในสีย้อมผ้านะคะซึ่งจากผลการศึกษาเนี่ยดิฉันอ่านผ่านๆเหมือนกันนะคะอาจารย์ว่าเขาไปเจอกางเกงชั้นในของผู้ชาย3ตัวอย่างที่ตรวจพบว่ามีสีย้อมที่ให้สารประกอบแอโรเมติกอะมีนเกินไปถึง 61.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอันนี้เป็น1เซตนะคะอีก1เซตกางเกงใน2ตัวเนี่ยพบ 59.89 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าทุกตัวอย่างมีสารประกอบแอโรเมติกอะมีนเนี่ยเกินอาจารย์คะสารตัวนี้มันอันตรายยังไงคะอาจารย์ถ้าเป็นแอโรเมติกอะมีนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นสารก่อมะเร็งได้คือมันซึมได้ด้วยแต่คราวนี้มันไม่ได้เป็นทุกตัวหรอกมันเป็นเฉพาะบางตัวซึ่งเขามีการระบุห้ามเอาไว้แล้วเช่นถ้าเป็นสารตัวนึงที่เราเรียกชื่อย่อๆกันว่า MDA เนี่ยจะเป็นอยู่ใน1ใน24ชนิดที่ถูกห้ามพบตามมอกเลยคือถ้าถามว่าใครดูแลเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยความปลอดภัยที่ไม่มีใครดูแลแต่เขาดูแลเรื่องสารเคมีที่อยู่ในเสื้อผ้าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมมีมอกอยู่คราวนี้จริงๆเนี่ยในประเทศอื่นเนี่ยเขาทำมาก่อนแล้วเช่นมีบทความหนึ่งในวารสาร Journal of Environmental Science and Health เขาไปตรวจสีเอโซไดแล้วก็ aromatic amine ในเสื้อผ้าสตรีบทความนี้ตีพิมพ์ในปี2016เขารายงานการประเมินชุดชั้นในสตรีจำนวน120 collection ก็คือ120ยี่ห้อนะที่ถูกซื้อมาจากหลายห้างสรรพสินค้าเลยก็พบว่า74ตัวอย่างเนี่ยพบ aromatic amine ในระดับต่ำแต่มี18ตัวอย่างพบ aromatic amine ในปริมาณ200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมซึ่งสูงมากนะถือว่าสูงมากอาจารย์คะในต่างประเทศมีการห้ามพบaromatic amine ในเสื้อผ้าไหมคะเขามีตัวเลขอยู่เหมือนกันนะอย่างของเมืองไทยเนี่ยเราบอกว่าไม่ควรเกิน30มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะแต่ที่ของฝรั่งเนี่ยยังเจอตั้ง200กว่าก็แสดงว่ามันเป็นทั่วโลกแหละเพราะว่าสีที่เป็นเอโซไดเนี่ยเป็นสีที่ย้อมแล้วติดทนค่ะอย่างเสื้อผ้ากีฬาที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะผมใช้มาตั้ง 5-6 ปีแล้วก็ยังดูดีเหมือนเดิมแสดงว่าคงเป็นสีพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าเราจะอยู่กับมันได้ยังไงเพราะว่าเสื้อผ้าถ้าไม่ย้อมสีเอโซไดเนี่ยก็มักจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ย้อมสีแบบของบ้านเราพวกหม้อห้อมพวกสีธรรมชาติอ๋ออาจารย์ในทางเคมีแล้วสารอะโรเมติกอะมีนเนี่ยตอนนี้เขามาใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอาจารย์
คือมันเป็นสารเอมีนกลุ่มเอมีนซึ่งจะต้องเอาไปใช้ทำนู่นทำนี้ได้หลายอย่าง MDA เนี่ยเอาไปทำเป็นฉนวนส่งไปรษณีย์เนี่ยวัสดุป้องกันการเสียหายบางทีก็ไปทำกาวที่สำคัญคือทำใยสแปนเด็กสแปนเด็กเนี่ยเราใช้เยอะในเสื้อผ้าใช่ไหมขอบกางเกงขอบยกทรงทำส่วนไหนก็ตามที่ต้องการให้มีการยืดหยุ่นเนี่ยจะเป็นพวกสแปนเด็กบางทีสแปนเด็กกับทั้งตัวก็ยังมีเลยใช่นะเพราะว่าตอนนี้เห็นผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะเสื้อผ้ากีฬาเนี่ยมักจะมีการโฆษณาบอกว่าเป็นผ้าใยสแปนเด็กซึ่งมันยืดหยุ่นได้ดีค่ะอาจารย์ใช่แล้วมันไม่อุ้มน้ำวัสดุบางอย่างที่ใช้พันข้อมือมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงยากสารประกอบแอโรเมติกอะมีนหรือว่า MDA นะคะที่อาจารย์บอกว่าเขานำมาใช้ในวัสดุประเภทเช่นฉนวนในภาชนะบรรจุของไปรษณีย์กาวเส้นใยสแปนเด็กสีย้อมแล้วก็ยางเทียมผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาใช้คุณสมบัติของ MDA ยังไงมีความจำเป็นต้องนำมาใช้คะอาจารย์คือเวลาผลิตพวกใยสังเคราะห์มันไม่ได้ใช้สารตัวเดียวสารหลายๆชนิดเนี่ยเข้าไปในปริมาณไม่มากก็มีเช่นไปเป็นพวกคล้ายๆกับเขาใช้คำว่าเป็นพรีเซอร์เวทีฟหรือตัวป้องกันหรือตัวรักษาสภาพของวัตถุสังเคราะห์นั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า MDA เนี่ยไม่ได้เข้าไปในปริมาณเยอะแต่เข้าไปในปริมาณที่ไปช่วยทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเขาผลิตเนี่ยมันจะมีสารตัวที่เป็นลักษณะของตัวเล็กๆที่เป็นตัวสารตั้งต้นเนี่ยตกค้างอยู่นั่นคือเหตุผลที่เขาบอกว่าเสื้อผ้าซื้อมาแล้วต้องซักก่อนแต่คนบางคนที่บอกว่าชอบใส่เสื้อผ้าใหม่ๆอาจจะเป็นเพราะว่าเสื้อผ้าบางยี่ห้อเนี่ยตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆมันดูดีๆนะแต่พอซักก่อนแล้วไม่ทันใส่เนี่ยมันยับมากๆเลยอ่ะรีดยังไงก็ไม่หายยังไงยังไงก็ขอสวยสักทีก่อนใส่ใหม่ๆเนี่ยให้มันดูสภาพดีก่อนแล้วจากนั้นก็พอซักไปแล้วคราวนี้ก็จะยับย่นบางจะดูเก่าบางก็แล้วแต่ค่ะเป็นเด็กเนี่ยยืดหยุ่นดีนะฮะที่สำคัญคือเราต้องอย่าให้โดนเหงื่อมากนักบางครั้งมันต้องโดนเหงื่อแหละจะสังเกตไหมฮะว่านักกีฬาที่เขาเล่นกีฬาเนี่ยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะพอเหงื่อเยอะๆเนี่ยเขาถอดเปลี่ยนเลยคือหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามีเหงื่อมากๆมันรำคาญนะมันเล่นกีฬาได้ไม่ดีเขาคงไม่รู้หรอกว่ามันมีอันตรายหรือไม่มีอันตรายการมีเหงื่ออยู่กับพวกสีเอโซไดเนี่ยก็คือว่ามันมีแบคทีเรียบนผิวหนังเราเนี่ยสามารถย่อยสีเอโซไดให้เป็นสารแอโรเมติกอะมีนได้นะมีบทความตีพิมพ์ในวารสาร Human and Experimental Toxicology ปี1999เนี่ยบทความชื่อการก่อตัวของสารก่อมะเร็งแอโรเมติกเอมีนจากสีย้อมเอโซโดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์ในหลอดทดลองงานวิจัยเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบใช้คนหรอกแค่ไปเอาสีเอโซที่เราใช้ย้อมเพื่อผ้าเนี่ยมาผสมกับแบคทีเรียชื่อ Staphylococcus aureus มีอยู่ตามผิวหนังเรานี่แหละนะฮะเรารู้จักดีมันอยู่กับเรามาตลอดเอาสีผสมกับแบคทีเรียแล้วก็ทำให้อยู่ในสภาวะที่มีเหงื่อสังเคราะห์เราสามารถสังเคราะห์เหงื่อได้เพราะว่าเรารู้ว่าเหงื่อได้มีองค์ประกอบเป็นอะไรบ้างนะแล้วก็ไปบ่มกันในที่อุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนานคืน1 24ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยเขาก็มาตรวจดูก็พบว่ามันมีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นมาจากสีเอโซไดที่เจอกับแบคทีเรียก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าแบคทีเรียที่อยู่บนผิวหนังเราเนี่ยถ้ามันได้เจอสัมผัสกับสีที่หลุดมาจากเสื้อผ้าแล้วมีเหงื่อด้วยนะโอกาสจะเปลี่ยนไปเป็นสารก่อมะเร็งมีค่ะเพราะฉะนั้นการที่นักกีฬาเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งที่เหงื่อเยอะมากๆเนี่ยเป็นเรื่องดีจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยคุณอยู่บ้านและทำงานต้องไปขุดดินต้องไปยกของแล้วเหงื่อออกมาเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องอาบน้ำแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าอาจารย์งานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาหมายความว่าถ้าเสื้อผ้าที่มันมี MDA ตกค้างแล้วเราไม่ซักออกหรือมันยังคงหลงเหลืออยู่ถ้าไปเจอกับเหงื่อของเรามันก็จะกลายเป็นทำให้มีสารก่อมะเร็งสารก่อมะเร็งตัวนี้มันจะซึมเข้าผิวหนังเราไหมอาจารย์ในงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าซึมได้บางชนิดซึมได้เหตุที่มันเป็นสารก่อมะเร็งได้ก็เป็นเพราะว่าแบคทีเรียที่อยู่ผิวหนังเราดังนั้นเนี่ยถ้าเรารักษาความสะอาดเราร่างกายให้ดีเนี่ยนะแบคทีเรียที่เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมีน้อยเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไปได้อันนึงดังนั้นเนี่ยเราถึงแนะนำกันว่าถ้าเหงื่อออกต้องอาบน้ำฝรั่งบางทีเขาไม่เข้าใจนะฝรั่งเนี่ยบางทีเหงื่อออกเขาก็ไม่อาบน้ำเพราะมันหนาวแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องพวกนี้ดังนั้นการที่คนไทยเนี่ยอาบน้ำเช้าเย็นไปอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องดีค่ะอาจารย์คะในเมื่อเราหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่มีการย้อมสีซึ่งมีสารประกอบ MDA จะให้คำแนะนำยังไงเพราะว่าเท่าที่ดิฉันเห็นมาเส้นใยสแปนเด็กเนี่ยตอนนี้ใช้กันไปทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอีลาสตินที่ใช้ทำขอบกางเกง
หรือว่าถุงเท้ามันก็มีขอบที่เป็นอีลาสตินยืดหยุ่นได้อยู่เราจะหลีกเลี่ยงยังไงต้องซักก่อนแน่ๆซื้อมาซักก่อนแล้วถ้ามันยับไปรีดมันจากนั้นเนี่ยในขณะที่ใช้จะบางครั้งมันก็หลุดมาได้ค่อยๆหลุดออกมาได้ก็ต้องอย่าให้เจอเหงื่อมากนักคืออย่างไรอ่ะวันนึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะอย่าไปใช้แบบหน้า A หน้า B นะ ต้องพยายามซักเปลี่ยนทุกวันแล้วถ้าเหงื่อเยอะจริงๆต้องเปลี่ยนเลยหรือว่าเราจะหันไปใช้เสื้อผ้าที่ไม่มีเส้นใยสแปนเด็กหรือว่าสีย้อมผ้าเคมีดีประเด็นคือมันต้องใช้กระดุมต้องใช้อะไรหลายอย่างซึ่งไม่สะดวกเท่าสแปนเด็กนะ ในการที่จะเข้ารูปได้ถ้าทำให้มันรัดอยู่ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปใช้อย่างเก่าได้มันก็ดีมันจะถูกแต่ว่าเสื้อผ้าที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยซักแล้วแห้งยากพอแห้งยากเนี่ยมันมักจะมีกลิ่นอับค่ะอาจารย์คะแต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบนี้นะคะซึ่งดิฉันเองเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดเพราะว่ารู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็สะดวกกับการที่ถ้าไปใช้เสื้อผ้าที่ไม่มีขอบยางยืดหรือว่าไม่ยืดเนี่ยอย่างเช่นผ้าถุงแบบโบราณเนี่ยไม่สะดวกแน่นอนนะอาจารย์ก็กำลังคิดว่าหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องสีย้อมผ้าเนี่ยตอนนี้เขาก็มีการกำหนดว่าห้ามพบ MDA ในผลิตภัณฑ์ทุกชนิดแล้วใช่ไหมแต่ทำไมเมื่อผลทดสอบของนิตยสารฉลาดซื้อออกมายังพบว่ามี MDA เกินอยู่แบบนี้เราจะทำยังไงฮะอาจารย์ที่พบเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีหน่วยงานไปสุ่มตรวจมันไม่เหมือนอาหารนะค่ะอาหารเนี่ยบางอย่างเนี่ยยังมีการสุ่มตรวจแต่เสื้อผ้าเนี่ยไม่เคยได้ข่าวว่ามีการสุ่มตรวจเราขาดหน่วยงานนี้หรือเปล่าไม่รู้เราอาจจะมีหน่วยงานที่ดูแลบอกว่าดูแลผู้บริโภคแต่ไม่เคยทำอะไรพวกนี้ก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเสื้อผ้ามันมีเยอะแล้วในสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเสื้อผ้าเก่าเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมันหลุดออกมาเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปตรวจทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันเรื่องใหญ่นะแต่สีเอโซเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นแอโรมาติกเอมีนได้ด้วยแบคทีเรียได้ตามหรือว่าบางครั้งเนี่ยสีเอโซมันมีการปนเปื้อนคือตกค้างของแอโรมาติกเอมีนเพราะนั้นมันก็ขึ้นอยู่คุณภาพสีด้วยแหละคือคุณภาพสีย้อมบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะผลิตจนไม่มีการตกค้างของแอโรมาติกเอมีนใช่ไหมก็จะเป็นสีที่คุณภาพดีแต่ว่าราคาก็คงจะแพงถ้าผลิตง่ายๆหน่อยไม่แพงนักก็อาจจะมีการตกค้างของแอโรมาติกเอมีนสูงกว่าซึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องเอามาซักให้ดีคือต้องเมื่อก่อนนี่ผมซื้อมาผมก็แค่ซักน้ำธรรมดาใช้ผงซักฟอกนิดหน่อยแต่หลังๆนี่พอดูข่าวพวกนี้แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าขยี้ให้เหมือนจริงดีกว่าต้องซักด้วยน้ำยาอะไรมันถึงจะลดการตกค้างของสีเอโซพวกนี้ให้มากที่สุดค่ะอาจารย์ผงซักฟอกธรรมดาซักเหมือนเสื้อผ้าธรรมดานี่แหละเพราะว่าก็ซักไปมันก็หลุดออกมาเสื้อผ้าบางยี่ห้อนะบางชนิดเนี่ยนะซักกี่ทีก็ตกเหมือนเดิมตกคือตกทุกครั้งอ่ะตกเท่าเดิมผมก็เออสีมันค่อยจืดไปเรื่อยๆแต่สีที่มันไม่จืดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมไม่จืดไม่หลุดเลยมาเลยหรือว่าเป็นสีที่ดีก็ไม่รู้คือสีก็ยังสดใสเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าหลีกเลี่ยงดีที่สุดก็คือใส่เสื้อผ้าไม่ฟอกสีไม่ย้อมสีดีไหมอาจารย์เช่นสีขาวหลีกเลี่ยงได้ไหมอาจารย์เออไม่ใช่สีขาวสิก็เป็นสีเนื้อผ้าจริงๆสีผ้าจริงๆก็จะเป็นสีออกตุ่นๆเหลืองๆนิดๆใช่ไหมสีแบบสีฝ้ายอย่างเงี้ยผมว่าดีนะผมชอบเพียงแต่ว่าคือฝ้ายเนี่ยมันมีเบอร์ของเขาถ้าเป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะหนาถ้าเบอร์เล็กมันจะเป็นได้เส้นเล็กบ้างคือของเส้นเล็กเนี่ยจะแพงถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะหยาบพอสมควรแล้วเวลาโดนเหงื่อเนี่ยมันอุ้มเหงื่อเยอะเกินไปบางทีซักยากก็ไม่เหมาะกับอากาศในเมืองไทยอีกที่ส่วนใหญ่จะร้อนนะอาจารย์ถูกต้องเลยคือมีผ้าซับเหงื่อมันก็ดีนะมันก็เย็นนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณบุราริศแล้วเจอกันตอนหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น